ได้ยินค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากที่ไหนครับจากโรงพยาบาลศรีธัญญาค่ะออของโรงพยาบาลศรีธัญญาได้ยินเสียงชัดเจนแล้วนะครับแต่สักครู่นี้เมื่อสักครูน่นี้รู้สึกจะเป็นในส่วนของเอ็มแคปศรีธัญญาครับเสียงจากกล้องนิดหนึ่งนะครับค่ะค่ะเดี๋ยวแจ้งให้ค่ะขอบคุณครับ ครับยินดีต้อนรับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับหน่วยงานสู่ระดับเป้าหมายการเป็นกรมสุขภาพจิต4.0หรือ PMQA DMS 4.0ประจำปีงบประมาณ2,565นะครับ กับผมนายทิเบตยิ้มแย้มนะครับน,รนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนะครับรับหน,หน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการใน2วันนี้นะครับก่อนอื่นขออนุญาตชี้แจงกําหนดการเข้าคราวๆให้ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านทราบนะครับใน2วันนี้นะครับในวันแรกนะครับวันที่26มกราคมนะครับในช่วงแรกจะเป็นการบรรยายในเรื่องเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับหน่วยงานนะครับสู่เป้าหมายการเป็นสุขภาพจิต4.0นะครับ และการจัดทำรายงานการพัฒนานะวัตกรรมการดำเนินงานที่โดดเด่นหรือ best p r a c t i c e นะครับโดยท่านผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารนะครับแล้วก็ในช่วงต่อไปนะครับจะเป็นการชี้แจงเกณฑ์การตรวจประเมินนะครับโดยในหมวดแรกนะครับหมวดที่1น,นะครับการนำองค์กรนะครับจะประกอบไปด้วย4ประเด็นการตรวจนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราจะรับประทานพักรับประทานอาหารกลางวันกันนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายนะครับเราจะมาต่อกันที่หมวดที่สองแล้วก็หมวดที่สามแล้วก็หมวดที่4ี่นะครับกําหนดการของวันนี้ก็จะสิ้นสุดการชี้แจงเกณฑ์การตรวจประเมิน pmqa dms 4 0จุดนะครับในหมวดที่4ี่นะครับสําหรับกําหนดการในวัน พฤหัสที่27มกราคมนะครับเวลา9โมงนะครับเราจะเริ่มต้นชี้แจงเกณฑ์การตรวจประเมินกันที่หมวดที่5นะครับการมุ่งเน้นบุคลากรน,นะครับแล้วก็ต่อด้วยหมวดที่6นะครับการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการนะครับหลังจากนั้นเราก็จะพักรับประทานอาหารกลางวันกันนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายนะครับเราจะมาต่อกันที่หมวดที่6นะครับในส่วนของ การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการในส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นการสิ้นสุดการสัมมนาของเราในสองวันนี้นะครับเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับขอเรียนเชิญท่านผูน้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารนะครับกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับขอเรียนเชิญครับค่ะสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านนะคะ ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็ยินดีมากค่ะที่จะได้กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะคะในปีนี้นะคะอาจจะมีบางท่านเป็น follower เดิมนะคะสำหรับงานคุณภาพ PMQA ชุดนี้กับบางท่านที่อาจจะเป็นทีมหน้าใหม่น้องใหม่นะคะที่เข้ามาเรียนรู้เรื่องนี้นะคะ ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้เราคงไม่ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะจากท่านอธิบดีหรือท่านรองอธิบดีนะคะเนื่องจากว่าผู้บริหารของกรมหลายท่านณเวลานี้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลศรีธัญญานะคะเพื่อเข้าร่วมการประชุมของกระทรวงนะคะเป็นการประชุม BMW นะคะเะนั้นเนี่ยวันนี้จึงขอเป็น พิธีการแบบที่ไม่เป็นทางการนะคะแล้วก็ให้มันเรียบง่ายนะคะที่จะต้อนรับทุกท่านเข้ามาสู่เวทีของงานคุณภาพการบริหารจัดก,การภาครัฐนะคะประจำปี2565นะคะต้องเรียนว่าเราก็หายไปนานนะคะสำหรับการที่เราจะได้มาพูดคุยกับทุกท่านอีกครั้งนะคะกว่าจะตกผลึกในส่วนของเนื้อเกณฑ์ได้เนะะี่ยค่ะใช้เวลาพอสมควรเลย หลังจากที่เราได้ทบทวนการดำเนินงานเดิมนะคะในช่วงที่ผ่านมาในรอบปี64ที่ผ่านมาร่วมกันกับทีมคณะผู้ตรวจประเมินนะคะในระดับกรมนะคะอันนี้เนี่ยใช้เวลาพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าวันนี้น่าจะเป็นเวลาอันดีที่จะได้นำข้อมูลในเรื่องของ pmqa นะคะมาทำความเข้าใจกับทุกท่านแล้วก็พาทุกท่านร่วมกันขับเคลื่อนงานของกรม นะคะคเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายตามชื่อเรื่องเลยค่ะการเป็นกรมสุขภาพจิต4.0นะคะให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็นโยบายของกรมสุขภาพจิตและของรัฐบาลนะคะนั้นในช่วงแรกนะคะต้องขอใช้เวลาส่วนหนึ่งค่ะทบทวนนะคะความเป็นมาเดิมในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดก,การภาครัฐของกรมเรานะคะว่ามันมี ที่มาที่ไปยังไงกว่าจะมาถึงวันนี้แล้วเรากำลังก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของการขยับขับเคลื่อนง,งานในระยะต่อจากนี้นะคะหลายท่านที่อยู่กับประวัติศาสตร์ของกรมสุขภาพจิตในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการแผนจัาการภักรัฐระดับหน่วยงานมาตั้งแต่ปี60เนี่ยอาจจะได้มาร่วมทบทวนความทรงจำร่วด้วยกันนะคะส่วน หลายท่านที่ไม่ได้อยู่ร่วมกันในช่วงตั้งแต่ระยะต้นๆน,น,นั้นเนี่ยหรือเพิ่งมาในช่วงไปปลายในช่วง6กสามหรือ6กสี่ก็ตามก็เป็นการถือโอกาสที่จะได้เรียนรู้แล้วก็รับฟังทบทวนไปครั้งนะคะในตั้งแต่แรกเลยแล้วก็บางท่านที่เป็นน้องใหม่นะคะก็คงจะได้เห็นภาพความเป็นมาของการทนงานในเรื่องนี้ไปด้วยในตัวนะคะใน หลายปีที่ผ่านมาค่ะเราขับเคลื่อนงาน PMQA นะคะมาในระดับของกรมสุขภาพจิตเนี่ยมาโดยตลอดนะคะแต่ปีหกูนยเนี่ยถือเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งแรกที่เราเอาเกณฑ์เรื่องของ PMQA เนี่ยมาพัฒนาในในภายในกรมเราเองเพื่อให้มันเหมาะสมกับบริบทงานของกรมสุขภาพจิตเรานะคะกับหน่วยงานของเรานะคะแล้วก็เอาลงไป เริ่มทดลองใช้นะคะกับหน่วยงานเกณฑ์ชุดแรกนั้นเนี่ยเราเรียกเป็นเกณฑ์ระดับพื้นฐานสำหรับหน่วยงานนะคะหรือ PMQA MF นะคะเอาง่ายๆ PMQA ก็คือตัวเกณฑ์คุณภาพพ,าพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ะะ m ของตัวนี้ก็คือ m e n t a l h e a l t h ก็คือกลมเราส่วน F ก็คือ fundamental นะคะนี่เป็นชื่อเรียกโดยย่อนะคะที่เราใช้มาโดยตลอดปี60นนั่นเนี่ยถือเป็นจุดจุดเริ่มต้นครั้งแรกที่เราพัฒนาเกณฑ์นะคะขึ้นมาแล้วก็นำลงไปทดลองใช้กับหน่วยนะคะพาหน่วยทำความเข้าใจและเรียนรู้เป็นปีแรกนะคะซึ่งณปีนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ถึงกับ สร้างความเข้าใจโดยรวมเนี่ยได้อย่างทั่วถ่องแท้ทั่วถึงนะคะแต่ว่าบทเรียนนะปี6 0ูนเนี่ยเราเอามาพิจารณาแล้วก็มาทบทวนปรับปรุงเกณฑ์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้ว6 1หนึ่งเนี่ยก็ถือเป็นการเริ่มต้นกระบวนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยนะคะอย่างทั่วถึงจริงๆและเ,เริ่มประเมินคุณภาพของหน่วยไปด้วยในตัวนะคะนั้นในปี61นนั้นเนี่ยนอกเหนือไปจากการที่ ทำความเข้าใจในส่วนของเกม PMQA MF ไปยังหน่วยงานแล้วเพื่อให้ท่านได้เข้าใจในส่วนของการจัดทําข้อมูลลักษณะสําคัญของหน่วยงานนะคะอย่างเต็มที่นะคะรวมไปถึงการนําเกณฑ์ในรูปแบบของโปรแกรม Excel อะคะ่ะไปใช้ในการประเมินตนเอง นะคะในเบื้องต้นนะคะเราก็ยังมีทีมผู้ตรวจประเมินของกรมนะคะซึ่งเป็นทีมคณะทำง,งาน PMQA เราเนี่แหละค่ะจากส่วนกลางที่ที่ทำหน้าที่อยู่ในหน่วยงานที่เป็น process owner นะคะในบทในหมวดต่างๆของ PMQA ะคะ่ะลงไปเยี่ยมสำรวจท่านไปตรวจประเมินท่านนะคะในพร้อมๆกับการนิเทศงานของกรมในในครั้งนั้นนะคะแล้วก็ช่วยกัน ตะล่อมงานกันมานะคะประเมินท่านไปแล้วระดับหนึ่งมาปี6 2สองนะคะเราก็เอาผลคะแนนนะคะสะท้อนกลับไปที่หน่วยงานแล้วลองให้ท่านได้ลองวางแผนปรับปรุงงานในบางจุดที่ยังเป็นจุดอ่อนยังเป็นแกลบนะคะหรือยังเป็นจุดที่ยังไม่เข้มแข็งมากนักของหน่วยนะคะแล้วก็ให้ท่านวางแผนขึ้นมาแล้วก็ดําเนินการปรับปรุงงานตามแผนนั้นอีกครั้งนะคะในระยะถัดมาค่ะในช่วงปี63สา อันนี้เนี่ยก็จะให้หน่วยงานได้ทดลองทำแบบ full scale อีกครั้งนะคะแต่6.3เนี่ยเนื่องจากเราไม่ใช่ให้หน่วยทำเพียงแค่การติ๊กเช็คลิสต์ว่ามีไม่มีแค่นี้แล้วท่านยังต้องบอกด้วยว่าท่านทำอะไรท่านมีเอกสารหลักฐานอะไรในการที่จะบอกว่าท่านได้ทำเรื่องนั้นจริงนะคะอันนี้ก็คงเป็นรูปแบบที่เราได้เริ่มต้นมากับการทำงานนะคะให้ท่านได้ได้เห็นภาพของการทำงานตามเกมเพิ่มคือ M.F. แบบที่เป็นระดับเบื้องต้นที่ท่านจะเช็คตัวเองได้ว่าท่านทำอะไรไปแล้วท่านทำไปแล้วนั้นเอกสารอยู่ตรงไหนอย่างไรนะคะทีนี้ผลการเบริงานในระยะช่วงแรกตรงนั้นเนี่ยจากที่เราได้ประเมินการทำงานลงไปนะคะจุดที่เราคิดว่าการทำงานเรื่อง,องของ M.F. เนี่ยมันในจุดที่เราเรียกว่าพึงพอใจมากแล้วนะคะ ก็คือทุกๆปีไปเราจะเห็นว่าหน่วยเนี่ยสามารถพัฒนากระบวนการทํางานบริหารจัดการของหน่วยงานเองเนี่ยในหลายๆห,หมวดเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะคะเอาแค่ปีแรกเองเนี่ยประเมินลงไปแล้วก็คะแนนเฉลี่ยหรือค่าร้อยละเฉลี่ยของของการเนินง,งานก็เกิน90นะคะพอทําแผนปรับปรุงเนี่ยมันยิ่งเติมเต็มนะคะให้ท่านเนี่ยสามารถตอบโจทย์ของ pmqa ได้มากขึ้นอีกนะคะ แต่ถ้าจะดูจุดที่มันดูดรอปลงมาหน่อยก็คือช่วงช่วงปี63แต่นั่นก็คือเป็นเพราะว่าเราเพิ่มความเข้มข้นของการประเมินนะคะมันเลยทำให้การที่ท่านจะบอกว่าท่านตอบโจทย์ได้เต็มที่เนี่ยอาจจะดูถอยลงมานิดนึงนะคะแต่ว่าอยู่ในจุดที่เราในภาพรวมของกรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่เราพึงพอใจได้นะคะแล้วก็ทำให้การดเนินง,งานในภาพรวมกรมเองเนี่ยก็พาให้กรมเนี่ย ไปสู่กระบวนการประเมิน PMQA 4.0นะคะทั้งในในรอบของเกณฑ์รางวัลได้ด้วยนะคะได้รับรางวัล PMQA 4.0เป็นครั้งแรกในปี63ในระดับ a d v a n c e อันนี้คือการที่หน่วยงานขยับขับเคลื่อนงานแล้วพาให้ช่วยกันดันหรือยกระดับงานของกรมภาพรวมนะคะรวมไปถึงการได้รับการประเมิน คะแนน PMQA 4.0ในส่วนของตัวชี้วัดเนี่ยก็เป็นคะแนนที่ไม่น้อยทีเดียวนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เกินกว่า420ในใน,ในภาพรวมกลมในปีแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าพอจบ63เนี่ยมันเลยเป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญมากอีกครั้งหนึ่งที่พอพิจารณาแล้วอะค่ะเออมันเริ่มมีกระบวนการในการกำหนดหนึ่งคือนโยบาย คือเรื่องของนโยบาย4.0รัฐบาล4.0ประเทศไทย4.0ระบบราชการ4.0เนี่ยมันมันมาก่อนหน้าเราเป็นระยะแล้วนะคะเราเอามาพิจารณาการินงานในภาพรวมกลมในบางจุดไปบ้างนะคะแต่ยังไม่ถึงกับทำให้ทุกหน่วยเนี่ยเดินตามทันกันนะคะในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยในช่วงปี63มันก็มีการเปลี่ยนผ่านในภาพของนโยบายของกรมสุขภาพจิตเราเองที่กำหนด นะคะในในวาระของการปรับยุทธศาสตร์กรมนะคะที่จะพาให้พวกเราเนี่ยไปสู่จุดหมายเดียวกันใหม่นะคะคือการเป็นกรมสุขภาพจิต4.0นะคะโดยใช้การกระบวนการขับเคลื่อนง,งานเนี่ยให้มันสอดรับกับภาพของที่นโยบายรัฐบาลเขาว่าไว้ก็คือเรื่องของการทำงานแบบที่เราเปิดกว้างแล้วก็เชื่อมโยงนะคะไปกับภาคส่วนอื่น ะะเปิดกว้างให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาร่วมทํางานกับเราและทํางานร่วมไปด้วยกันกับภาคส่วนอื่นรวมไปถึงการบรูรณาการหรือเชื่อมโยงการทํางานด้วยระบบข้อมูลนะคะผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลทั้งหลายนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาบริการเราเนี่ยให้มุ่งเน้นเรื่องของการคํานึงถึงความต้องการความคาดหวังนะคะ ความจำเป็นนะคะอันดีงามของของตัวผู้รับบริการเป็นเป็นเป็นจุดหลักนะคะนั้นก็คืออีกหนึ่งกระบวนการที่ที่เราต้องมุ่งไปนะคะซึ่งในการทำงานในส่วนของ c i t i z e n centric หรือการมุ่งผู้รับบริการเป็นหลักนั้นเนี่ยจุดแรกๆเลยที่รัฐพยายามให้เรามุ่งเน้นมากก็คือเรื่องของการทำให้ผู้รับบริการมีความสะดวกรวดเร็วนั่นเนี่ยในช่วงเวลา ระยะที่นโยบายออกมาจะมีเรื่องกฎหมายเนี่ยออกมารองรับอีกมากมายด้วยนะคะถัดมาก็คือกระบวนการในการที่จะทําให้องคอ์กรเราเองเนี่ยมีสมรรถนะที่สูงนะคะเป็นองคอ์กรที่เรียกว่าปราดเปรียวนะคะแล้วก็คล่องตัวนะคะมีมีรูปแบบของการบริหารงานที่ คล่องตัวรวดเร็วมาตรฐานสูงแล้วก็ต้องมีองค์ประกอบของตัวบุคลากรของกรมเราเองเนี่ยที่มีสมรรถนะสูงใช้ทักษะต่างๆทั้งในการปฏิบัติงานทั้งทักษะในการทํางานแล้วก็รวมถึงทักษะในในเชิงดิจิทัลเนี่ยได้ดีขึ้นด้วยนะคะโดยยังต้องคง เ,ออเขาเรียกว่าคุณลักษณะอันดีงามที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของการมีคุณธรรมแล้วก็ความโปร่งใสนะคะนี่คือส่วนของเป้าหมายกับแนวทางในการขับเคลื่อนซึ่งปัจจัยที่สําคัญที่ต้องใช้ในการขับเคลื่อนงานชุดนี้เนี่ยก็คือการที่เราจะต้องมีนวัตรกรรมนะคะมีความร่วมมือในการทํางานร่วมกันนะคะกับอีกหลายๆภาคส่วนนะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนั้นให้เกิดประโยชน์ กับการปฏิบัติงานนะคะอันนี้ก็คือแผนภาพที่กําลังจะบอกว่า63นั่นเนี่ยคือจุดเปลี่ยนผ่านที่เราเริ่มต้น mapping การทำงานชุดนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็วางเป้าค่ะการขับเคลื่อนงานด้วย PMQA ชุดใหม่นะคะเป็นเกณฑ์ PMQA d m h นะคะ4.0นะคะอันนี้เป็นชุดที่เราขยับงานจาก MF จาก พื้นฐานจากตัวเบสิกนะคะพาให้ทุกท่านได้ลองขับเคลื่อนงานไปด้วยกันกับการที่กรมได้ a แอดวานซ์มานะคะในช่วงปี63แล้วก็มาขับเคลื่อนต่อ64นะคะ65ปีนี้เรายังคงที่จะพาท่านเข้าสู่เกณฑ์ dms 4.0อีกครั้งแต่ก็ต้องถือว่าเป็นการเป็นเกณฑ์ชุดที่เราพยายามทบทวนแล้วก็ปรับปรุงนะคะเพื่อให้เกิดระบบการทำงานในอีกหลายๆจุดเนี่ยคะ่ะ อย่างทั่วถึงนะคะก็หวังว่าในช่วงปี66นะคะน่าจะเป็นเ,เขาเรียกว่าวาระอันดีที่กรมเนี่ยน่าจะไปสู่เวทีรางวัลในระดับของประเทศนะคะในการเป็นกรมสุขภาพจิต4.0หรือได้รับรางวัล PMQA 4.0ในระดับ significance ได้เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมาเนี่ย ถ้าท่านมองย้อนไปตอนปี64นะคะมันยังมีในในเรื่องของการทำงาน MF เดิมที่ค้างอยู่เพราะเนื่องจากว่าในช่วงนั้นเรามีหน่วยงานที่เพิ่งเริ่มต้นถูกจัดตั้งเป็นภายในขึ้นมาในปี63ซึ่งเขายังไม่ได้เริ่มกระบวนการคุณภาพเราก็ให้3หน่วยนั้นเนี่ยที่ยังคงค้างอยู่ดำเนินการในส่วนของ MF นะคะด้วยการเช็คลิสต์ตัวเอง ตามตาราง Excel แบบเดิมอันนั้นก็คือหน่วยของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิชาการสุขภาพจิตแล้วก็โรงพยาบาลจิตเวชพิษนุโลกนะคะส่วนหน่วยที่เหลือนะคะเราให้หน่วยได้ดำเนินการในส่วนของ PMQA DMS ี0ไปด้วยกันหมดแล้วนะคะอย่างน้อยเราขอให้ภาพรวมนะคะของเราเนี่ยน่าจะไปแตะที่ระดับก้าวหน้าได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันคะ่ะว่าเราทำอะไรไปอีกบ้างแล้วผลเป็นอย่างไรนะคะ ปีที่แล้วเนี่ยในส่วนของ PMQA DMS 4.0เนี่ยเราให้หน่วยงานทำในส่วนของลักษณะสำคัญของหน่วยงานเองคือข้อมูลองค์กรนะคะหรือเรียกสั้นๆตัวตัวย่อว่าว OP เนี่ยค่ะกับอีกอันหนึงก็คือรายงานการดำเนินงานตามประเด็นการดำเนินงานของแต่ละหมวดน,นะคะออกมาเป็นเล่มรายงานชุดใหญ่ชุดหนึ่งนะคะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยในส่วนของ OP นะคะ10ประเด็นสำคัญนะคะ ทุกๆหน่วยจะทำข้อมูลมาเนี่ยได้ได้ดีทีเดียวนะคะแล้วก็เข้าใจว่าหลายหน่วยเองเข้าใจแล้วว่าองค์กรท่านเนี่ยมีอะไรอยู่นะคะดำเนินการมาอย่างไรแล้วมีมีการวิเคราะห์องค์กรเอาไว้ในแต่ละข้อเนี่ยได้ดีแล้วอย่างไรนะคะในอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการประเมินการดำเนินงานของแต่ละหมวดนะคะซึ่งมีอยู่6หมวด12ประเด็นใหญ่นั้นเนี่ย นะคะมีคะแนนที่เราพิจารณาประเมินคุณภาพไป600คะแนนนั้นเนี่ยก็เรียกว่าหลายหน่วยทำเนื้องงานออกมาได้ดีทีเดียวค่ะนะคะนี้ในในส่วนของการจัดทำเรื่องของรายงาน6หมวดนั้น12ประเด็นนะคะปีที่แล้วเรามี6หัวข้อนะคะในเอกสารรายงาน1น 1, 1, ึ1เรื่องเนี่ยท่านทำข้อมูล6หัวข้อนี้ในจำนวนประมาณ1-2หน้านะคะ แล้วก็เราก็เอาข้อมูลที่ท่านเขียนรายงานมาเนี้ยค่ะเอามาพิจารณาในทีมของผู้ตรวจประเมินนะคะซึ่งในการตรวจประเมินนั้นเนี้ยนะคะถ้าเป็นเรื่องของ OP ก็จะเป็นการตรวจโดยทีม PMQA ของกรพรเองนะคะส่วนถ้าเป็นตัวรายงานแอปพลิเคชัน6หมวด12ประเด็นย่อยนะคะก็จะมีทีมผู้ตรวจนะคะซึ่งเป็นคณะทำงาน PMQA แล้วได้รับการคัดเลือกเข้ามาร่วมกันเป็นทีมตรวจนะคะมาพิจารณาเอกสาร การเขียนงานของท่านนะคะซึ่งผลการประเมินค่ะอันนี้ส่วนที่เราได้สรุปไปในช่วงปี6.4เอ่ PMQMF ซึ่งเป็นระดับพื้นฐานที่3หน่วยงานคงค้างนั้นดำเนินการไปนะคะโดยเฉลี่ยอยู่ที่86.55นะคะก็อยู่ในระดับที่เราพึงพอใจได้แล้วนะคะ DMS 4.0่อ DMS 4.0นะคะซึ่งเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานพากันทำ เราพาท่านทำท่านก็พาช่วยกันทำไปเนี่ยในหน่วย40หน่วยงานที่ทำเข้ามาค่าเฉลี่ยอยู่ที่73.69นะคะคะแนนโดยรวมเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่5 15.86ถ้าวางไปแล้วเนี่ยเทียบกับความเป็นแอดวานซ์เนี่ยที่เรากำหนดจะอยู่ที่ราวๆ5 6าคะแนนขึ้นนะคะเราจะเรียกหน่วยนั้นว่าเป็นแอดวานซ์ซึ่งเราก็คัดเลือกมาได้อยู่ที่9หน่วยงานนะคะที่มีคะแนนอยู่ในระดับ เกิน560คะแนนขึ้นไปนะคะในส่วนของ9หน่วยงานนั้นนะคะเป็น9หน่วยงานที่ได้รับเกียรติบัตรจากท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตในพ่วงเวลาที่แล้วก็คือท่านพันพิมลไปไปแล้วนะคะในเวทีประชุมกรมนะคะก็ขออนุญาตเนมมิ่งนะคะรายชื่อของ9หน่วยงานนี้ไว้ให้ทุกๆหน่วยงานได้รับทราบร่วมกันด้วยนะคะ ในส่วนของหน่วยบริการจิตเวชนะคะก็จะเป็นสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินจิตเวสงขาราชนครินนะคะโรงพยาบาลสวนสรานรมโรงพยาบาลพระศรีมหาโพและสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินนะคะคะแนนโดยรวมของห้านหน่วยงานนี้นะคะอยู่ระดับที่560ขึ้นไปแล้วก็เกินคือเรียกง,ง่ายว่าร้อยละ8ปดสิบขึ้นไปเลยอะคะ่ะอันนี้เนี่ยต้องต้องเรียนว่า ถ้าจากการประสานงานภายใน,ม,นมันสัมผัสได้ค่ะว่าทีมคุณภาพของหน่วยงานเหล่านี้นี่มีความเข้มแข็งอย่างมากแล้วกออ็มีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบระเบียบนะคะแล้วกม็มันสะท้อนออกมาผ่านตัวงานที่ห้าหน่วยงานได้จัดทำเข้ามาอย่างจริงๆค่ะเช่นเดียวก,กันกับทางกลุ่มศูนย์สุขภาพจิตนะคะ เราคัดเลือกจากคะแนนที่ได้รับการประเมินโดยผู้ตรวจเนี่ยออกมาได้สองหน่วยก็คือศูนย์สุขภาพจิตที่เก้าและศูนย์สุขภาพจิตที่สองนะคะเช่นเดียวกันค่ะทีมผู้รับผิดชอบงานนะคะรวมไปถึงทีมงานทั้งหมดของศูนย์สุขภาพจิตทั้งสองแห่งนี้นะคะได้ร่วมกันพัฒนางานออกมาแล้วมันสะท้อนออกมาผ่านตัวงานที่เขาขับเคลื่อนร่วมกันจนสามารถจัดทำรายงานเนี่ยได้อย่างเป็น เป็นภาพของเชิงระบบงานนะคะที่ชัดเจนมีการคลิกมุมการทำงานที่ขยับขับเคลื่อนไปสู่4.0ด้วยค่ะในของส่วนกลางนะคะมี2หน่วยนะคะก็มีกรพรกับกองยุทธศาสตร์และแผนงานนะคะอันนี้ในในานามของกรอพรอเองต้องเรียนว่าก็ไม่ใช่ว่าการเป็นกรพรแล้วเราไม่ต้องทำอะไรนะคะการเป็นกรพรที่ดูแลคุณภาพเชิงระบบ ะะเราก็ยังต้องทํางานภายในของเราของกอพรเองให้มันดีด้วยเพื่อที่ว่าเราจะสามารถบอกกับหน่วยงานได้ด้วยว่าเราทําอย่างจริงจังและเราทดลองมาแล้วว่ามันทําได้นะคะอันนี้ถึงจะบอกได้ว่าทั้ง9้าหน่วยเนี่ยได้ทําจริงๆแล้วทาอย่างเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายหน่วยนะคะแล้วก็ในปี6 5หนี้นะคะเราก็คงยังหวังว่าจะยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ ขยับงานจากเดิมที่ท่านเคยได้รับคะแนนแต่ยังไม่ถึง560แบบนี้ค่ะแล้วพาให้งานท่านเนี่ยเดินหน้าไปไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะแล้วก็ก้าหน่วยนี้แล้วก็ยังหวังว่าท่านจะพาตัวเองไปสู่ระดับของ significance ภายในการประเมินของกรมได้ด้วยค่ะค่ะอันนั้นคือช่วงการทำงานที่ผ่านมาตั้งแต่60ไล่มาจนถึง64ที่ผ่านมานะคะ ในห่วงเวลาตรงนี้ขอไปต่อที่เรื่องของงานในระยะขณะปัจจุบันที่เรากำลังจะทำร่วมกันนะคะกับการขับเคลื่อนงานในระยะอนาคตอันใกล้ออในช่วงปี65นี้นะคะซึ่งเวลาในเรื่องของการ ที่เราจะนำมาพิจารณาประเมินคุณภาพได้มันก็คงมีการต้องตัดรอบเวลานิดหนึ่งของการนำเอกสารบางอย่างมาพิจารณาหรือนำข้อมูลการพัฒนางานบางเรื่องของหน่วยมาพิจารณานะคะซึ่งห่วงเวลาตรงนี้เนยนับจากวันนี้ไปนะคะเราจะมีเวลาในช่วงของกุมภาไปจนถึงประมาณเดือนมิถุนานะคะที่คิดว่าบางหน่วยเองท่านจะ ไปเร่งเครื่องเรื่องของการพัฒนาคุณภาพภายในหน่วยงานท่านเองด้วยนะคะแต่ขณะเดียวกันไม่ได้แปลว่าท่านจะเร่งเพียงแค่เวลานี้นะคะขอให้เป็นเรื่องของกระบวนการที่เราทํางานกันอย่างเป็นระบบนะคะต่อเนื่องนะคะไม่อยู่แค่ในช่วงเวลาแค่กุมภาถึงมิถุนาแต่ว่าก่อนหน้านี้ในช่วงตั้งแต่ไล่มาเลยตลอดเวลาท่านทํามันอยู่แล้วอย่างเป็นระบบนะคะ เพราะว่าเรื่องบางเรื่องที่เราหยิบงานของท่านมาดูอะคะ่ะเดี๋ยวถ้าผู้ตรวจประเมินชี้แจงท่านท่านจะเห็นว่ามันคงต้องมีการตัดรอบเอาเอกสารบางอย่างหรือดูงานบางอย่างของท่านมาพิจารณาก่อนแต่หลังจากนั้นไปท่านก็คงยังต้องทํางานอย่างเป็นระบบตามห่วงเวลาที่มันควรจะเป็นตามที่ process owner หรือตามที่หน่วยงานที่กํากับงานนั้นเนี่ยได้บอกท่านไว้นะคะเป็นไทม์ไลน์ เป็นระยะอยู่แล้วน,นั้นต้องทําให้ครบกระบวนการมันก็คือการทํางานที่อยู่ในวงล้อของคุณภาพงานนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะครบถ้วนนะคะค่ะในในส่วนของปี65นี้นะคะเราไปนั่งทบทวนกันมาในทีมของคณะทำงาน PMQA แล้วก็คณะผู้ตรวจประเมินเกณฑ์เพ q a ม m h 4.0แล้วนะคะคิดว่าเราคงจะพาท่านไปทำงานในสส่วนด้วยกัน ส่วนแรกก็คือเรื่องของายท่านได้ประเมินระบบนะคะหรือจัดดำเนินงานให้เป็นระบบนะคะในระบบสำคัญของ PMQA นะคะหกหมวดนะคะหกหมวดนั้นเนี่ยเราจะดูเป็นส่วนแรกซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะบอกท่านว่ามันมีประเด็นอะไรอยู่บ้างมีหวข้อประเมินอะไรสำคัญนะคะส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นทีมคณะผู้ตรวจประเมินจะลงชี้แจงกับท่านเป็นเรื่องๆไป ะะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยค่ะได้ส่งผลงานที่เป็นเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมการเงินงานที่โดดเด่นของหน่วยงานเองแล้วมีความสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาระบบราชการ4.0ด้วยนั่นเนี่ยค่ะเข้ามาหน่วยงานละหนึ่งชิ้นงานแต่ว่าหนึ่งชิ้นงานนั้นต้องโดดเด่นที่สุดของหน่วยท่านแล้ว นะคะผ่านกระบวนการคัดเลือกของหน่วยงานท่านเองมาแล้วว่าเป็น best practice ของท่านนะคะแล้วค่อยๆเข้ามาสู่การพิจารณาในภาพของกรมมาหา best of the best กันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้คือสองส่วนที่เดี๋ยวเราจะมีการอธิบายในรายละเอียดกันเป็นเรื่องๆไปนะคะเรื่องของการประเมินคุณภาพส่วนแรกก็คือระบบการดำเนินงานนะคะค่ะเราขอปรับ ตัวรูปแบบของการพิจารณานะคะคือประเด็นการประเมิน12ประเด็นย่อยเนี่ยยังคง12ประเด็นใหญ่ๆนะคะประเด็นแม้ย่อยก็ตามแต่มันก็คือประเด็นใหญ่ๆอยู่นะคะเป็นธีมหลักๆของงานที่เราจะพยายามให้หน่วยวางระบบงานในหน่วยของท่านนี้ได,ได้ได้เป็นอย่างดีนะคะหมวดหนึ่ง ในเรื่องของการนำองค์การก็ยังคงเป็นเรื่องของการที่ผู้นําจะบริหารงานอย่างมีวิสัยทัศน์มีธรรมาภิบาลมีการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรหรือว่าเครือข่ายภายนอกนะคะกับอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของการกํากับดูแองการที่ดีนะคะกับความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะนี่อยู่ในภาระที่ผู้บริหารหน่วยงานนะคะซึ่งไม,ไม่เพียงแค่ท่านผูน้อำนวยการหน่วยนะคะแต่แต่หมายถึงทีมนำขององค์กรทั้งหมด ด้วยนะคะในหมวดหนึ่งนั้นหมวด2ซึ่งเป็นการวางแผนยุทธศาสตร์ก็จะอยู่ใน2ตธีมหลักนะคะก็คือเรื่องของการวางแผนยุทธศาสตร์แล้วก็การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในทุกภาคส่วนนะคะและการกํากับติดตามประเมินผลการดำเนินงานนะคะกับการปรับแผนเออรวมไปถึงเรื่องการกํากับติดตามและปรับแผนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะในหมวดที่3ซึ่งเป็นเรื่องของการให้ความสําคัญกับผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก็คงยังเป็นในธีมของการเรียนรู้ข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญเกี่ยวกับผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะและการสร้างนวัตกรรมนะคะการจัดการกับความสัมพันธ์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะแต่ปีนี้ต้องเรียนว่าเรื่องของการสร้างนวัตกรรมตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเรายกไปอยู่ในส่วนที่2นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของประเด็นธีมของ2.2ตรงนี้จะเป็นเรื่องของการจัดการกับความสัมพันธ์นะคะ ออหมวดสนะคะเป็นเรื่องของการวัดวิเคราะห์ผลการเนินงานนะคะแล้วก็การจัดการความรู้นะคะเพราะฉะนั้นธีมในเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีธีมแรกเลยจะเป็นเรื่องวัดวิเคราะห์นะคะแล้วไปจัดการความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือไปสร้างนวัตก,กรรมในการปรับปรุงผลงานก็ได้เพราฉะนั้นเนี่ยชุดนี้เองก็จะเป็นชุดที่น่าจะไปเชื่อมโยงกับการเอาข้อมูลผู้รับบริการเนี่ยมาเชื่อมหา วิธีการที่เราจะพัฒนางานให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยนะคะเชื่อมระหว่างหมวด3หมวด4ส่วนธีมที่2ของหมวด4จะเป็นเรื่องของการบริหารเรื่องข้อมูลสารสนเทศแล้วก็ระบบการทํางานแบบดิจิทัลซึ่งเป็นเหมือนโครงกระดูกที่ช่วยผลักดันหรือขับเคลื่อนงานในเชิงของการวัดวิเคราะห์เนี่ยให้สามารถเป็นไปได้โดยรวดเร็วนะคะถูกต้องล้องตัวนะคะแล้วก็ใช้ข้อมูลได้ได้ทันเวลานะคะ หมวด5ที่ว่าด้วยการมุ่งเน้นบุคลากรนะคะก็จะมีอยู่2อธีมหลักๆเลยคือเรื่องของการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนความรู้และทักษะของบุคลากรนะคะส่วนหมวด6นะคะซึ่งว่าด้วยการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการก็คือระบบของกระบวนการทํางาน นะคะที่สําคัญของกรมในกระบวนการหลักของกรมและกระบวนการสับสนของกรมนะคะซึ่งในกระบวนการตรงนี้เนี่ยก็จะมีรูปแบบของการจัดการกระบวนการที่เราอยากเห็นการทํางานในกระบวนการที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบและมีการปรับปรุงขั้นตอนหรือกระบวนการทํางานที่จะทาให้มันสามารถกระชับขั้นตอนได้ลดเวลาลด ค่าใช้จ่ายลดต้นทุนการเงินงานลดต้นทุนหรือภาระของผู้รับบริการอันนี้คือธีมหลักที่จะอยู่ใน6.1ส่วน6.2นะคะก็จะเป็นเรื่องของการจัดวางกระบวนการเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเป็นภัยพิบัติ ภาวะฉุกเฉินหรือแม้กระทั่งการระบาดของของโรคที่เข้ามานะคะก็ถือเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่เราต้องดูแลในในเวลาฉุกเฉินด้วยเช่นกันนะคะนี่ก็จะอยู่ใน12ประเด็นย่อยที่ยังเป็นธีม12ประเด็นย่อยคล้ายๆปีที่แล้วนะคะทีนี้ถ้าเข้ามาส่วนของโครงสร้างในรายละเอียดของภายใต้ธีมอีกทีหนึ่งเนี่ยเรามากําหนดมีการกําหนดเป็นหัวข้อการประเมินนะคะที่เราต้องการมุ่งเน้นลงไปเป็นการเฉพาะอีก ะะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นการกําหนดไม่ใช่โดยกรพรแต่โดยคณะผู้ตรวจประเมินร่วมกันทุกทุกท่านนะคะจากที่เขาทําหน้าที่อยู่ใน process owner แล้วเห็นจุดบางจุดที่ต้องการมุ่งเน้นนะคะ,ะให้ทุกหน่วยได้ร่วมกันดำเนินการนะคะปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงร่วมกันในส่วนของ1.1จเนี่ยจะมีเรื่องของหัวข้อเรื่องการประเมินการรับรู้ความรู้ความเข้าใจในทิศทางการเนินงานของหน่วยงานซึ่งถือเป็น ตัวสะท้อนหลักอันหนึ่งของการนำองค์การนะคะโดยผู้บริหารหรือทีมผู้บริหารนะคะกับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการทำง,งานของหน่วยงานเองนะคะซึ่งก็จะอยู่ในทีมที่ผู้บริหารควรดำเนินการนะคะอย่างมีธรรมาภิบาลด้วยะคะ่ะในส่วนของประเด็นย่อยที่1.2นะคะหัวข้อประเมินที่มุ่งเน้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีนะคะซึ่ง ประเด็นตรงนี้เนี่ยก็จะมีแนวทางที่าทางกพรได้เคยขับเคลื่อนงานกับหน่วยอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเอาลงมาดูพิจารณาในเชิงพิจารณาในเชิงคุณภาพของการงานของหน่วยด้วยนะคะกับอีกอันนึงก็คือเรื่องของ green and clean hospital นะคะซึ่งก็จะมุ่งเน้นไปที่การประเมินที่หน่วยบริการจิตเวชเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นตัวโครงสร้างของหัวข้อประเมินที่เห็นนะคะก็จะมีการจัดแบ่งคะแนนเอาไว้ว่า ประเด็นย่อยละ50 50นะคะหมวดหนึ่งมี100คะแนนถ้าหากว่าในอย่างประเด็นย่อยที่หนึ่งจนั่นเนี่ยในหัวข้อที่1.2.2เรื่อง Green and Clean นั้นประเมินเพียงแค่หน่วยบริการจิตเวทที่เดียวนะคะศูนย์สุขภาพจิตส่วนกลางไม่ต้องรับการประเมินในเรื่องนั้นเพราะฉะนั้น50คะแนนที่ศูนย์และส่วนกลางจะรับก็จะรับจากโอ็มเต็มๆนะคะแล้วก็ในส่วนของ Green and c l e a n เออในอส่วนของหน่วยบริการจิตเวชก็จะ มีแบ่งคะแนนสำหรับนโยบาย OG กับ Green and Clean ไปอย่างละ25อันนี้คือรูปแบบของการอ่านส่วนของโครงสร้างของตัวเกณฑ์การประเมินคุณภาพแล้วก็การแบ่งจัดสรรคะแนนนะคะหมวดที่สองค่ะ,ะหมวดที่2เรื่องการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์นะคะในในทีมของเรื่องการวางแผนยุทธศาสตร์กับการขับเคลื่อนเนี่ย ก็จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการพิจารณาการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานซึ่งทางกยพอขับเคลื่อนงานตัวนี้กับหน่วยงานอยู่เป็นประจํานะคะแต่ว่าเอ,อ่อเขาขอให้ได้มีการนํามาประเมินคุณภาพงานของท่านด้วยซึ่งกยพอก่อนหน้าน,นี้ได้ได้ข่าวมาว่าได้มีการชี้แจงแนวทางการเนินง,งานกับการประเมินไปกับหน่วยงานไปด้วยแล้วนะคะแต่วันนี้ก็จะมา ทางกยพก็ยังคงจะมาอธิบายแล้วก็ทบทวนนะคะแนวทางให้ทุกท่านได้ทราบกันอีกครั้งนะคะในส่วนของประเด็นย่อยที่2นะคะทีมที่2คือการกำกับติดตามประเมินผลและการปรับแผนนั้นเนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องของการพิจารณาจากการทํางานรายงานผลการดเนินง,งานนะคะกับการปรับแผนของท่านผ่านโปรแกรม b n p นะคะอันนี้ก็จะจะอยู่ในข่ายที่ทางทีมกยพเนี่ยก็จะสามารถพิจารณาการทํางานของหน่วยงานเนี่ยจากงานที่ท่านทําอยู่แล้วในระบบปกตินะคะแต่เอามาดูทําให้มันมีคุณภาพในการทํางานมากขึ้นค่ะในส่วนของหมวดที่3นะคะธีมเรื่องของการเรียนรู้สารสนเทศเกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นนะคะเราจะพิจารณาจากการที่ท่านใช้เซสเวไปจัดเก็บข้อมูล การประเมินความแล้วก็ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆครั้งที่ท่านมีการให้บริการกับผู้รับบริการหรือให้บริการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือทํางานร่วมกันนะคะหรือมีการประสานงานร่วมกันนะคะอันนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้ท่านสามารถหนึ่งได้ข้อมูลความพอใจมาพิจารณาหรือไม่พึงพอใจหรือข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆที่ผู้รับบริการเนี่ยต้องการแล้วท่านก็จะรู้ว่าคนกลุ่มนั้นเนี่ย นอกจากเขาต้องการอะไรแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนคนกลุ่มลักษณะแบบไหนอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะทําให้ท่านนํามาใช้ในการปรับปรุงนะคะวางแผนปรับปรุงกระบวนการให้บริการของหน่วยงานท่านได้ด้วยนะคะส่วนธีมที่3.2จะเป็นเรื่องของการจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลักนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราเน้นไปที่เรื่องของการจัดการกับข้อร้องเรียนนะคะโดยใช้ทั้งระบบการบรยงานที่ทางสำนักงานเลขานุการกรมโดยศูนย์ รับเรื่องร้องเรียนนะคะดำเนินการให้รวมไปถึงการออกโปรแกรม e-complain นะคะที่เขาก็พยายามส่งเสริมการใช้งานในชุดนี้เนี่ยไปยังหน่วยงานแล้วนะคะก็คิดว่าถ้าเราพยายามขับเคลื่อนง,งานชุดนี้ไปด้วยกันทั้งหมดเนี่ยเราจะจะทำให้เราสามารถรู้ว่าผู้รับบริการเราเนี่ยไม่พอไม่พอใจกับเรื่องใดมากๆจนต้องมาร้องเรียนแล้วเนี่ย,แล,ยแล้วจัดการข,อข้อร้องเรียนนั้นเนี่ยได้อย่างทันท่วงที อันนี้คือเป้าหมายของมันหมวด4นะคะก็จะมีธีมในส่วนของการวัดวิเคราะห์นะคะก็จะมุ่งเน้นไปเรื่องของไม่ใช่เพียงแค่วัดวิเคราะห์แต่เราจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการจัดการความรู้นะคะซึ่งเอาเข้าจริงนะตอนนี้เนี่ยหน่วยหน่วยที่เป็น PM เเรื่องนี้นะคะดูแลเรื่องนี้ก็คือสำนักวิชาการสุขภาพจิตนะคะก็ได้เน้นหัวข้อการประเมินมาเลยเรื่องของการ สร้างองค์ความรู้คือวัดวิเคราะห์เพื่อไปสร้างองค์ความรู้นะคะหรือเพื่อให้ท่านนําองค์ความรู้ในชุดใหม่เนี่ยไปปรับปรุงผลการดําเนินงานนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวประเด็นหัวข้อตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะปรับให้มันให้มันทันสมัยมากขึ้นตามที่หน่วยงานพีมได้กําหนดมาด้วยนะคะธีมที่2ซึ่งเป็นเรื่องของการบริหารข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็ระบบการทํางานแบบดิจิทัลนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่สํานักเทค โนโรยีสารสนเทศของกรมนะคะวางระบบวางแผนในการพัฒนากรมสุขภาพจิตให้เป็นองค์กรดิจิตัลนะคะ,ะนั้นเขาก็จะมีเกณฑ์นนแนวทางในการทำงานที่จะพาให้ทุกหน่วยวางระบบการทำงานภายในหน่วยงานเองให้เป็นดิจิตอลไปพร้อมๆกันคกันหมวด5ค่ะเป็นเรื่องของการมุ่งเน้นบุคลากรน,นะคะตีมเรื่องของความผูกพันเนี่ยเราขอเน้นไปเรื่องของการที่ไปดูในส่วนของการพัฒนา องค์กรของท่านเป็นองค์กรแห่งความสุขนะคะเป็นองค์กรแบบแฮปปี้ a อ i นเ t ชันนะคะซึ่งซึ่งทางบอคอเองก็คงได้มีการวางแนวทางการขับเคลื่อนงานตรงนี้เนี่ยไปด้วยแล้วนะคะไม่ว่าจะผ่านรูปแบบการชี้แจงในเครือข่าย HR เองหรือรูปแบบของการทำงานผ่านตัวชี้วัดคำรับรองของหน่วยก็ตามนะคะวันนี้เนี่ยก็จะ นำมาพิจารณาประกอบกับเรื่องคุณภาพของการทำงานในชุดนี้ด้วยะส่วนธีมที่สองเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมความรู้ทักษะตรงนี้เนี่ย HR เขาก็จะทางบอกอก็จะมุ่งเน้นไปเรื่องของการพัฒนาความรู้ทักษะสมรรถนะสำหรับการปฏิบัติงานซึ่งก็จะประกอบไปด้วยสมรรถนะหรือทักษะในการทำงานนะคะที่สำคัญกับงานของหน่วยงานเองกับทักษะในด้านดิจิทัลนะคะ หมวดหนะคะในธีมแรกก็คือการจัดการระบบและกระบวนการทํางานที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นจนจบนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันแฝงไปด้วยการจัดการระบบกัการปฏิบัติงานที่ต้องแบบทําให้มีความคล่องตัวรวดเร็วเชื่อมต่อนะคะอย่างเป็นประบบลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายนะคะทาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะคะ,แล,ะแล้วก็ได้ประสิทธิผลในกระบวนการทํางานที่ดีขึ้นด้วยนะคะนั้นเนี่ยในชุดแรก ของของทีมนี้เนี่ยเราจะแบ่งหน่วยงานออกเป็นสามกลุ่มเพราะว่าแต่ละกลุ่มหน่วยงานนั้นมีภารกิจที่แตกต่างกันนะคะอย่างหน่วยบริการจิตเวชเองเนี่ยเราจะไปดูที่เรื่องของการพัฒนาหน่วยงานของท่านให้เป็นสมาร์ทฮ s ส i ิ a l ลนะคะ <c oughs> ซึ่งก็จะอยู่ในระบบของการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชท,ที่หน่วยบริการทําอยู่นะคะซึ่งภายใต้การทํางานแบบสมาร์ทฮ s ส i ิ a l ลนี่แหละคะ่ะมันก็จะเป็นเรื่องของการที่ ให้ถูกผูกโยงในเรื่องของการลดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดขั้นตอนนะคะแล้วก็ทำให้ระบบบริการภายในของหน่วยงานท่านนี้เชื่อมโยงกันเองด้วยนะคะด้วยด้วยระบบดิจิทัลนะคะรวมไปถึงการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกนะคะผ่านการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลบ้างหรือการทำเรื่องของการระบบการส่งต่ออะไรก็ตามมันก็จะอยู่ในเกณฑ์ของสมาร์ทอสนะคะ ส่วนศูนย์สุขภาพจิตนะคะเราจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการปรับปรุงกระบวนงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตนะคะซึ่งในรายละเอียดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวทางทีมผู้ดูแลผู้ตรวจประเมินเรื่องชุดนี้นะคะโดยกสพสก็จะนำมาอธิบายให้ทางกลุ่มศูนย์ได้เข้าใจกันนะคะส่วนของกองส่วนกลางนะคะก็จะเป็นกระบวนงานหลักของท่านเองนะคะภายใต้บทบาทภารกิจของหน่วยงานท่านนะคะ เราไม่จะจะไม่เรียกว่ากระบวนการสนับสนุนเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะสับสนนะคะเพราะเราไม่ได้ต้องการให้ทุกๆหน่วยจะทำมาเฉพาะเรื่องของพัฒนา,าระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์อะไรแบบเนี้ยอย่างเงี้ยอันนี้คงไม่ใช่แต่ว่าต้องอยู่ในทีมบทบาทภารกิจหลักนะคะของท่านนะคะเช่นกยพอะคะทำในส่วนกระบวนการหลักของเขาเป็นเรื่องของการาจัดทำแผนยุทธศาสตร์นะคะแผนปฏิบัติการ ติดการติดตามประเมินผลนะคะสมมติว่าอยู่ในลักษณะแบบนี้นั้นในการปรับปรุงกระบวนการหลักก็ต้องไปอยู่ในขายงานในเรื่องของการเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนนะคะการจัดทำแผนการติดตามประเมินผลนะคะจะอยู่ในในขายกระบวนการหลักของหน่วยงานนั้นๆแบบนี้ค่ะในทีมที่6.2นะคะจะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินนะคะ ตรงนี้เนี่ยก็จะมีการแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มที่จะต้องทําทั้งแผนในสถานการณ์พยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินกับกลุ่มที่ทําเรื่องของแผนอ่กับอีกอย่างหนึ่งคือแผน MCA t นะคะซึ่งหน่วยที่ต้องทําทั้ง2ชุดนี้เนี่ยก็คือหน่วยบริการจิตเวชกับศูนย์สุขภาพจิตนะคะเพราะฉะนั้นคะแนนในพาร์ทนี้ก็จะแบ่งเป็นย5 25ิ้าิ้านะคะส่วนกองส่วนกลาง,น,ลงน,น,นั้นเนื่องจากว่าไม่ได้จะเป็นทีมที่ต้องลงทํางาน MCA t ในพื้นที่เองนะคะแต่เป็นคนวางระบบมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาเน้นให้กองส่วนกลางทําในส่วนของการวางแผนประคองกิจการของหน่วยงานนะคะออในสถานการณ์ภัยพิบัติภาวะฉุกเฉินรวมไปถึงสถานการณ์โรคระบาดอย่างที่ผ่านมาเราก็จะมีแฝงไปด้วยด้วยเรื่องของการระบาดของโควิดอยู่ในในแผนด้วยอยู่ในอยู่ในแผนไปด้วยกันเลยนะคะส่วนการขับเคลื่อนภายใต้กองส่วนกลางตรงนี้เนี่ยโดยปกติเรามีสํานักงานเลขานุการกลม ะะเป็นเป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนงานชุดนี้ร่วมกันนะคะในกองส่วนกลางอยู่แล้วนะคะน,นี้ก็ก็จะเป็นในในแนวที่ทางสลอก็จะดูแลและขับเคลื่อนงานกับส่วนกลางทั้งหมดด้วยกันค่ะอันนี้คือโครงสร้างของเกณฑ์การประเมินคุณภาพนะคะทั้ง6หมวด12ประเด็นย่อยนะคะแล้วก็หัวข้อในการประเมินในแต่ละประเด็นย่อย นะคะที่ได้มีการพิจารณาแล้วก็กำหนดแนวทางมาซึ่งในรายละเอียดของการประเมินในแต่ละประเด็นนะคะเดี๋ยวจะมี <c oughs> หลังจากตรงเวทีในชั่วโมงแรกนี้ไปนะคะผู้ตรวจประเมินในเกณฑ์คุณภาพของแต่ละหมวดและแต่ละประเด็นย่อยในแต่ละหัวข้อการประเมินแต่ละเรื่องเลยนั้นเนี่ยนะคะก็จะมาชี้แจงในแนวทางการพิจารณาคุณภาพการดําเนินงานของแต่ละหน่วยนะคะว่ามี มีข้อพิจารณาอย่างไรนะคะค่ะอันนี้เป็นภาพสรุปแล้วกันนะคะที่จะทำให้ท่านเห็นโครงสร้างของเกณฑ์คะแนน,นโดยเร็วนะคะยัดไม่ลงรายละเอียดแล้วนะคะไปที่ชุดที่สองค่ะเรื่องของการจัดทำรายงานการพัฒนานวัตกรรมการเงินงานที่โดดเด่นนะคะที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระบบราชการ4.0 นะคะอันนี้เนี่ยต้องถือเป็นรูปแบบที่เราปรับเปลี่ยนขึ้นมาชุดใหม่นะคะจากการที่เราได้พิจารณาแกบงานในภาพระบบของกรมแล้วว่าน่าจะยังเราน่าจะยังขาดในชุดของการพิจารณาจัดเก็บข้อมูลในเรื่องของนวัตกรรมการดำเนินงานของหน่วย ะะการทําความเข้าใจในชุดของนิยามว่าอะไรคือเราจะเรียกว่านวัตกรรมนะคะแล้วก็อะไรที่เราจะพิจารณาค้นหาความโดดเด่นของท่านนะคะอันนี้เนี่ยขอเริ่มก็พร,รอเองต้อง,องต้องบอกว่าขอเริ่มต้นชุดนี้ดูนะคะเพื่อที่จะช่วยทําให้หน่วยต่างๆในกลมที่เดี๋ยวเราจะมีการเชื่อมโยงงานกันในภายหลังเนี่ยนะคะน่าจะทําให้เกิดระบบในเรื่องของ การบริหารงานนวัตกรรมการสุขภาพจิตหรือของกรมสุขภาพจิตเกิดขึ้นมาได้ในสเต็ปถัดไปนะคะส่วนที่เราอยากเห็นท่านดำเนินการก็คือว่าก่อนที่ท่านจะพัฒนานวัตกรรมเรื่องหนึ่งๆน,นั้นได้เนี่ยมันผ่านกระบวนการวิเคราะห์หรือหาปัญหาว่าทำไมเราจึงต้องพัฒนางานมาอย่างไรอันเนี้ยต้องไป เป็นทีมเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเออหลักแรกของการทํางานนะคะแล้วเมื่อท่านวิเคราะห์ปัญหาแล้วเนี่ยมันมีกระบวนการการริเริ่มนะคะหรือกระบวนการพัฒนาจนออกมาเป็นนวัตกรรมงานชุดใหม่ได้อย่างไรนะคะแล้วผลการเงินงานที่หลังจากที่ท่านได้นํานวัตกรรมนั้นไปใช้ แล้วไม่ว่าจะใช้ในหน่วยงานเองหรือใชร้ร่วมกันกับเครือข่ายนะคะหรือกับหน่วยงานอื่นๆก็ตามเนี่ยผลการนงานออกมาแล้วเป็นอย่างไรดีขึ้นหรือเปล่าถ้าผลงานที่บอกออกมาแล้วมันโดดเด่นหรือดีขึ้นเนะะี่ยค่ะอันนี้น่าจะเป็นจุดพิสูจน์อันหนึ่งถึงความเป็นนวัตกรรมของท่านนะคะกับการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อเตรียมการพัฒนาปรับปรุงหรือขยายผลหรือต่อย,ยอดงานในชุดถัดไปซึ่ง ในการพัฒนางานเรื่องหนึ่งหนึ่งนั้นเนี่ยเราขอให้ท่านมองหาความเป็น4.0หรือพัฒนานวัตกรรมของท่านไปสู่การเป็น4.0ได้ด้วยด้วยแนวทางหลัก3แนวทางคือ Open Connected นะคะ Citizen Centric แล้วก็ Smart and High Performance แล้วใช้ปัใจจัยในการพัฒนานวัตกรรมชุดนั้นไม่ว่าจะเป็นใช้ Innovation นะคะใช้ความร่วมมือคือ Collaboration หรือใช้ Digital นะคะคือระบบเทคโนโลยีดิจิตอลมาช่วยเอื้อนะคะขอให้อยู่ในทีมแบบนี้นะคะค่ะวัตถุประสงค์ที่เราต้องการทำชุดนี้คือเราอยากเห็นทุกๆหน่วยนะคะได้พัฒนากระบวนการระบบงานผลผลิตผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆที่ทำให้งานของท่านเนี่ยมีความโดดเด่นแตกต่างจากเดิมนะคะมีผลงานอย่างก้าวกระโดด ะะเกิดประสิทธิผลอันดีกับผู้รับบริการเครือข่ายประชาชนแล้วก็สังคมโดยรวมนะคะถ้าท่านจะสามารถก้าวไปจนถึงการอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากงานของเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคมหรือประเทศได้ค่ะออขอใช้เป็นนิยามเบื้องต้นนะคะสำหรับการพิจารณาลักษณะ นวัตกรรมของท่านซึ่งคิดว่ามันไม่ได้ยากเลยสําหรับหน่วยที่ท่านจะบอกว่างานของท่านก็มีความเป็นนวัตกรรมได้อยู่นะคะอันแรกเลยคือผลงานที่มันเกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์นะคะที่ท่านได้คิดขึ้นมาใหม่ว่าเราจะใช้เรื่องนี้ในการแก้ปัญหาเดิมนะคะแม้ว่ามันไม่เคยมีกระบวนการงานใดๆเกิดขึ้นมาก่อนแต่มันเกิดจากปิ๊งแวบ นะคะขึ้นมาหรือความคิดสร้างสารรค์หรือความสามารถของบุคลากรในหน่วยของท่านเองนะคะแล้วก็จัดการมันขึ้นมานะคะเอามาใช้ได้อย่างเป็นประบบจุดสุดท้ายคือเอาไปใช้จริงแล้วเกิดคุณภาพประสิทธิภาพประสิทธิผลของของ,ของการดําเนินงานนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือว่าอาจจะไม่ใช่เกิดจากการที่แบบคิดสร้างสารรค์ขึ้นใหม่หรือความสามารถที่เราอยู่เดิมแล้วมาแก้ปัญหางานเดิมแต่มันเกิดจากงานที่เรามีอยู่แล้วอนะคะ่ะ แต่เราเห็นจุดอ่อนของมันแล้วเราพยายามปรับปรุงมันด้วยด้วยวิธีการกระบวนการใหม่ๆหรือเอาเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆเนี่ยเข้ามาใช้ประกอบการทํางานแล้วทําให้มันดีกว่าเดิมได้นะคะสุดท้ายสองส่วนนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นใหม่โดยตัวทีมบุคลากร,กรหรือความคิดสร้างสรรค์ท่านหรือเกิดขึ้นจากการที่ท่านไปปรับปรุงงานเดิมสุดท้ายเราจะขอพิสูจน์ด้วยกระบวนการพัฒนามันขึ้นมาและ ผลที่เกิดขึ้นว่ามันเอาไปใช้ได้จริงมีคุณภาพประสิทธิภาพผลการเป็นงานของหน่วยงานก้าวกระโดดนะคะทีนี้ประเภทของนวัตกรรมนะคะที่อันนี้เราขออ้างอิงมาจากเ,าเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐของสำนักงานกรพรนะคะซึ่งเขาวางนิยามเอาไว้ให้อยู่6ประเภทนะคะใน6ประเภทนี้เนี่ยหลักๆเลยคิดว่า เราส่วนใหญ่กรมเราจะคุ้นเคยกับนวัตรกรรมการบริการมากกว่านวัตรกรรมในการส่งมอบการบริการหรือนวัตรกรรมในเชิงระบบหรือนโยบายที่เราจะเห็นอยู่บ่อยครั้งที่กรมได้พัฒนาขึ้นมาส่วนอีกสองประเภทนั้นเนี่ยอาจจะยังมีไม่มากหรือยังมองค้นหาไม่เจอว่าเรามีอะไรใหม่นะคะก็ขอยกตัวอย่างตรงนี้เลยดีกว่าค่ะอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างที่เราคิดว่าเนี่ยแหละคือรูปแบบของนวัตรกรรมการบริการ ที่กรมนะคะโดยหน่วยงานของกรมได้พัฒนาขึ้นนะคะก็จะเป็นฮีโร่โปรแกรมนะคะซึ่ง <c oughs> จากเดิมที่ไอาการประเมินความเสี่ยงของเด็กนะคะในเรียนเนี่ยต้องใช้อยู่บนเปเปอร์นะคะส่งมอบให้ครูไปถ่ายทอดองความรู้ในการประเมินให้กับครูนะคะเราไปใช้รูปแบบของการประเมินบนระบบโปรแกรมที่เรียกว่าฮีโร่นะคะแล้วก็ให้ครูประเมินบนนั้นนะคะแล้วก็สามารถ ที่จะให้ครูเนี่ยปรึกษาหารือสอบถามส่งต่อเคสอะไรแบบนี้เป็นนวัตกรรมการบริการรูปแบบหนึ่งที่อยู่บนระบบเดียวนะคะอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งะคะของ Service Innovation รูปแบบที่สองค่ะคือนวัตกรรมการส่งมอบบริการนะคะเดิมเราเคยส่งมอบการดูแล ผู้ป่วยจิตเวชนะคะด้วยการที่ให้ผู้ป่วยเดินทางมาที่โรงพยาบาลแล้วมานั่งคุยกันนะคะมาตรวจสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลกันนะคะอันใหม่ก็คือเรา,เราใช้เทเลสไคลทรีเป็นสื่อกลางในการส่งมอบบริการแม้จะเป็นการบริการแบบเดิมคือก็ต้องเจอหน้าพูดคุยกันได้กับผู้ป่วยแต่เราไม่ต้องให้ท่านให้ให้ผู้ป่วยเดินทางมานะคะ เราก็จะเจอหน้ากาันผ่านเทเลสไคายทรี 3. อันนี้จะเป็นตัวการส่งมอบบริการแบบหนึงค่ะส่วนที่3ค่ะเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมที่เป็นเชิงนโยบายซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการขับเคลื่อนงานแบบภาพใหญ่เลยในภาพของกรมนะคะโดยที่มีโรงพยาบาลจิตเวชข,ขอนแก่นเนี่ยเป็นแม่งานหลักนะคะแต่ว่าในกระบวนการขับเคลื่อนแล้ว โดยภาพรวมก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานในกรมที่ร่วมกันกับเพื่อนจนเป็นชุดนโยบายชุดใหญ่นะคะในในการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายนะคะแล้วก็ถูกยกระดับนโยบายเนี่ยอย่างแบบเ,ออเขาเรียกว่าผสมผสานในทุกๆรูปแบบของการทํางานทั้งเรื่องของการจัดการกระสื่อเรื่องของการรณรงค์ส่งเสริมเรื่องของการทํางานร่วมกันกับเ,ออเครือข่ายในพื้นที่หรือเครือข่าย ภาคประชาสังคมอื่นๆภาครัฐอื่นๆนะคะรวมไปถึงเรื่องของการาพัฒนาตัวแนวทางองค์ความรู้ต่างๆนะคะที่ต้องขับเคลื่อนงานร่วมกันกับกับทางหน่วยงานภายนอกกับมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เรื่องของการปรับปรุงเรื่องของระบบบริการในการดูแลหรือส่งต่อผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆาตวตายและก็รวมไปถึงการจัดการกับความเสี่ยงนะคะที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์อะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะมันถูกยก ระดับงานเป็นนโยบายชุดใหญ่ที่ส่งมอบต่อเข้าไปในเวทีของคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติเพื่อที่จะนำไปถ่ายเป็นนโยบายในการทำงานลงไปในระดับของจังหวัดต่ออันนี้คือหนึ่งในตัวอย่างนวัตกรรมเชิงนโยบายที่ในภาพกลมได้มีการขับเคลื่อนมาในระยะหลายปีนะคะจนถึงณเวลานี้ก็ยังมีการมาต่ออย่างต่อเนื่องนโยบายอีกชุดนวัตกรรมอีกชุดหนึ่งค่ะนี้เป็นตัวอย่างของเชิงระบบ ะะซึ่งในการทำงานแบบเชิงระบบตรงนี้เนี่ยเรามีเรื่องของการรับยาใกล้บ้านที่มันเปลี่ยนระบบการทำงานจากเดิมไปนะคะแล้วก็มันเปลี่ยนระบบจากเดิมที่ว่าผู้ป่วยมายืนรอรับยาที่หน้าหน้าห้องยาใช้เวลารอรับยานานต้องรอพูดคุยกับเภสัชกรในหน่วยงานเราเองนะคะ เปลี่ยนไปให้เขาเดินทางใกล้ขึ้นคือถ้ารับยาเดิมก็ไปรับยาใกล้บ้านได้เลยแล้วเขาก็ไม่ต้องเจอกับเภสัชของกรมนะคะแต่ไปเจอกับเภสัชกรประจําร้านยาที่อยู่ใกล้บ้านนั้นนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เดิมที่ผู้รับบริการเนี่ยจะต้องมารับบริการจากเภสัชกรของหน่วยงานโรงพยาบาลจิตเวชเราเองก็เปลี่ยนไปเป็นความสัมพันธ์ใหม่นะคะที่ผู้รับบริการไปหาเภสัชกรชุมชนที่อยู่ร้านยาใกล้บ้านแทนนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของนวัตรกรรมเชิงระบบ นะคะที่เกิดขึ้นในการทำงานของกรมสุขภาพจิตเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อ,อยากให้ทุกท่านได้ลองไปค้นคว้าดูค่ะหรือพัฒนาระบบการทำงานของท่านดูค่ะในอีกหลายๆเรื่องท่านอาจจะได้ออกมาเป็นนวัตกรรมบริการอีกผลงานอีกมากมายนะคะหรือเป็นนวัตกรรมการส่งมอบนวัตกรรมเชิงระบบแบบนี้นะคะ รวมไปถึงบางหน่วยงานเนี่ยก็มีการขับเคลื่อนงานที่เป็นระดับภาพรวมของกรมสุขภาพจิตเป็นเชิงนโยบายด้วยนะคะอันนี้ก็จะสามารถพิจารณาได้รวมไปถึงอีก2ประเด็นที่เป็นนวัตกรรมชุดที่เหลือที่แม้เราจะแบบว่าแทบจะยังไม่เคยเห็นท่านอาจจะมีอยู่ก็ได้ค่ะทีนี้ในการจัดทำรายงานนะคะจาก4ตีมหลักมันเหมือนการวิเคราะห์แบบทุกสมุทไทยนิโรธมัะค่ะคือวิธวิเคราะห์ปัญหาแล้วเนี่ย ท่านต้องอธิบายสภาพปัญหาที่ท่านเจอได้นะคะบอกขอบเขตของปัญหาว่ามันเกิดขึ้นในในขอบเขตของกลุ่มประชาชนหรือกลุ่มผู้รับบริการขนาดไหนหรือกับกระทบกับงานของท่านขนาดไหนระดับปัญหามันเป็นระดับหน่วยระดับพื้นที่ระดับเขตระดับประเทศนะคะแล้วก็มันมีผลกระทบอย่างไรกับผู้รับบริการหรือ หน่วยงานท่านเองนะคะหรือแม้กระทั่งต่อสังคมหรือประเทศอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าท่านเจอปัญหาอะไรในหน่วยนะคะอันถัดมาก็คือว่าท่านต้องวางแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยเมื่อท่านรู้แล้วว่าท่านมีปัญหาอะไรจุดที่ท่านจะคิดริเริ่มว่าเราจะจะพัฒนาอะไรขึ้นมาสักชิ้นหนึง่งนั้นเนี่ยมันริเริ่มกันมาอย่างไรริเริ่มโดยบุคคลคนหนึ่งหรือริริเริ่มโดยกลุ่มบุคคลหรือทีมแล้วมันมีการกระบวนการในการคิดริเริ่มอย่างไรริเริ่มแบบ ความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาปิ๊งแวบขึ้นมาหรือว่าเป็นการเริ่มจากการที่เราเห็นกระบวนการเดิมว่ามีที่มีอยู่แล้วเราปรับปรุงมันนะคะอันนี้ก็คงเป็นการให้ท่านเล่าที่มาสักนิดนึงนะคะกับวัตถุประสงค์เป้าหมายในการพัฒนานวัตกรรมนั้นนะคะการบอกประเภทนวัตกรรมที่เกิดขึ้นที่ท่านได้พัฒนาขึ้นกระบวนการหรือวิธีการที่ท่านพัฒนานวัตกรรมชุดนั้น คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกันพัฒนาไม่ว่าจะเป็นคนในหน่วยงานท่านเองหรืออาจจะเป็นกลุ่มบุคคลอื่นๆที่มาจากภาคส่วนอื่นที่มาร่วมทํางานกับท่านด้วยก็ได้นะคะและเมื่อท่านเอาไปใช้ท่านมีกระบวนการนําเอาเนวัตกรรมนั้นไปใช้ในหน่วยงานหรือกับหน่วยงานอื่นอย่างไรนะคะซึ่งการนําไปใช้นั้นต้องบอกได้ว่าได้ได้ด้วยว่าเอาไปใช้แก้ปัญหาที่ท่านได้วิเคราะห์ไวนะะ้นะคะนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะต้องสอดรับกันผลการดําเนินงานนะคะ ก็อยากให้ท่านบอกได้ทั้งผลผลิตจากงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่เป็นคุณค่าที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการออหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะหรือกับบุคลากรในหน่วยงานของท่านเองก็ตามแต่ตรงนี้เนี่ยอยากให้ท่านแสดงออกมาเป็นข้อมูลเชิงสถิติตัตวเลขของการวัดผลผลิตผลลัพธ์นะคะที่ชัดเจนด้วยและถ้าดีกว่านั้นคือต้องมีการเปรียบเทียบก่อนหลังเนาะไม่งั้นท่านจะไม่รู้เลยว่า ท่านดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดหรือเปล่าหรือผลงานผลผลิตผลลัพธ์ที่ท่านทําไปภายใต้ในวัตรกรรมชุดใหม่ดีขึ้นอย่างไรนะคะนี้เนี่ยก็คงจะต้องทําให้ข้อมูลชุดนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้นค่ะแล้วก็รวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจหรือประสบการณ์ของผู้รับบริการนะคะซึ่งถ้าเป็นการประเมินความพึงพอใจเนี่ยอาจจะบอกเป็นตัวเลขสถิติจากการประเมินความพึงพอใจส่วนประสบการณ์ อันนั้นเนี่ยอาจจะบอกเป็นเรื่องของคุณค่าที่รับบริการได้บอกไว้นะคะเป็นข้อความนะคะหรือเป็นการประเมินเออขาเรียกว่าประเมินประสบการณ์โดยรวมของรบริการก็ได้นะคะส่วนของถัดมาเรื่องของผลงานก็อยากให้ท่านบอกถึงประโยชน์ของนวัตกรรมนี้นะคะถ้าจะมีส่งผลต่อเนื่องไปยังสังคมหรือประเทศหรือแม้กระทั่งภายในหน่วยงานท่านเองโดยรวมหร,หรือพื้นที่ที่อยู่โดยรอบก็ได้คะ่ะและ ในทีมสุดท้ายก็คือการเรียนรู้นะคะก็คงอยากให้ท่านได้สรุปบทเรียนที่ได้รับจากการดําเนินงานนะคะทั้งส่วนที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จสําหรับที่ท่านได้พัฒนานวัตกรรมชุดนี้ออกมาได้นะคะหรือการขับเคลื่อนงานจนสําเร็จนะคะกับปัญหาประสัที่ท่านอาจจะยังพบอยู่นะคะและก็แนวทางที่ท่านจะพัฒนาปรับปรุงต่อย,ยอดขยายผลงานจากนวัตกรรมชุดเดิมที่พัฒนาไว้ในห่วงเวลาถัดไป อันนี้ก็คือ4ีตีมหลักนะคะสิประเด็นย่อยซึ่งเราขอให้ท่านจัดทำในรูปแบบของรายงานนะคะประมาณ3-5หน้านะคะใส่รูปภาพได้ใส่แผนภาพได้ใส่กิจกรรมเอ,อ่อเรียกภาพกิจกรรมประกอบใส่อินโฟกราฟิกนะคะตารางข้อมูลได้หมดค่ะแล้วก็ถ้าต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบได้ไหมได้ค่ะนะคะแต่ก็ไม่ต้องเยอะนะคะ เอาชุดหลักๆที่ท่านคิดว่าประกอบกับเรื่องแล้วทําให้เห็นภาพว่านี่คือผลงานนวัตกรรมที่มีอยู่อันนี้แค่นี้แค่นี้ก็ได้ค่ะนะคะทีนี้ใน4ตีมหลักนั้นเนี่ยสิหัวข้อย่อยนะคะเราแบ่งธีมการประเมินคุณภาพเอาไว้เป็นสําหรับงานชุดนี้เนี่ยหน,นึคะแนนโดยที่เราจะขอดูประเด็นแรกเลยคุณภาพแรกคือการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนทุกหัวข้อ นะใน1 3ข้อย่อยก็อยากให้ท่านตอบได้ทุกๆหัวข้อนะคะไม่อยากให้ท่านเว้นไปเพราะมัน,เป,นเป็นข้อมูลที่มันต้องเสริมไปเป็นชั้นๆน,นะคะนั้นพาร์ทการวิเคราะห์ปัญหานะคะจะมีสัสดส่วนอยู่ที่5คะแนนแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนานวัตกรรมนะคะจะเป็น15คะแนนนะคะออผลการดำเนินงาน20คะแนน นะคะนี้จะเป็นคะแนนที่มากสุดแล้วนะคะเพราะคือส่วนสำคัญที่จะเป็นตัวพิสูจน์ผลงานของท่านนะคะส่วนการเรียนรู้และการต่อยอดขยายผลก็อีก5คะแนนนะคะขอไม่ไม่ลงไปเจาะที่ว่าเรื่องอะไรคะแนนเท่าไหร่นะคะเพราะท่านคงจะดูจากตารางชุดนี้ได้ไม่ยากนะคะแล้วก็เป็นคะแนนที่เข้าใจได้ได้ไม่ยากด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะ ชุดที่2ที่เราจะขอดูคุณภาพก็คือความเชื่อมโยงหรือความสอดคล้องของงานที่ท่านให้เหนื้อหามานะคะเพราะในแต่ละจุดนั้นเนี่ยมันจะต้องสัมพันธ์กันเช่นท่านค้นปัญหามาอย่างหนึ่งเวลาท่านตั้งวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการพัฒนานวัตกรรมนั้นก็ต้องไปสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหาที่ท่านพบ ะะไม่ใช่ว่าเจอปัญหาเรื่องหนึง่งแต่พัพฒานานวัตกรรมอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้ไปใช้แก้ปัญหาข้างบนได้เลยอันนี้ก็คงจะไม่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่เราอยากจะเห็นงานจากท่านนะคะ2ก็คือว่าเมื่อท่านพบปัญหาท่านวางเป้าหมายเรียบร้อยแล้วกระบวนการวิธีพัฒนางานนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปสอดรับกับตัววัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ท่านวางและสอดรับกับการนําไปเอาวิธีการพัฒนางานเพื่อไปแก้ไขปัญหาที่ท่านกําลังพบอยู่ด้วย นะคะ 3. คือความสอดคล้องระหว่างออออผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นนะคะสัมพันธ์กันไปกับตัวเป้าหมายที่ท่านวางไว้และกระบวนการพัฒนางานที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผลผลิตที่เกิดมันจะมาจากกระบวนการทํางานในแต่ละขั้นตอนนะคะส่วนผลลัพธ์ที่ท่านวางไว้ชุดใหญ่เนี่ย มันก็จะไปสัมพันธ์กับการกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ท่านต้องการให้เกิดขึ้นนะคะซึ่งหลักๆเราก็คงอยากเห็นผลงานที่มีผลลัพธ์แล้วมันสร้างผลลัพธ์ที่ให้คุณค่ากับผู้รับบริการที่เปลี่ยนแปลงไปใหม่นะคะแล้วผลลัพธ์มันก้าวกระโดดดีขึ้นอันนี้ต้องเป็นจุดที่พิสูจน์ชุดนี้ด้วยเช่นกันถัดมาค่ะคือบทเรียนที่ท่านจะได้รับเนี่ยปัจจัยความสําเร็จหรือปัญหาประสา ก็ต้องไม่เอาจากเรื่องอื่นมาเขียนนะคะมันจะต้องเป็นความเชื่อมโยงสอดคล้องกับผลงานแปลว่าถ้าท่านทําผลงานออกมาได้ระดับแบบนี้เนี่ยจากการที่ท่านได้เรียนรู้จากผลงานเดิมที่ท่านทําไปอะไรคือปัจจัยความสําเร็จและอะไรคือเป็นหาวปศักดที่ท่านยังพบอยู่นะคะและสุดท้ายคือแนวทางที่ท่านจะไปพัฒนาต่อยอดก็ต้องไปสัมพันธ์กับบทเรียนที่ท่านได้รับด้วย ะะว่าถ้าปัจจัยความสําเร็จชุดนี้เอาไปใช้ต่อไปต่อยอดอย่างไรถ้าเจอปัญหาอุปสรรคที่ยังมีอยู่ควรจะพัฒนาหรือปรับปรุงมันอย่างไรต่อได้ด้วยก็จะอยู่ในชุดของแนวทำนาขยายผลต่อยอดนะะมันก็จะทําให้เรื่องราวที่ท่านพัฒนาไปเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพราะว่าเราเคยเจอประเด็นปัญหาว่าเวลาถ้าท่านเขียนงานมาเริ่มต้นเป็นลำไม้ไผ่ พอเหลาลงไปเป็นบ้องกันชาก็มีว่ามันคนละเรื่องกันเลยก็มีค่ะค่ะน,นี่ก็คงจะเป็นจุดที่เราจะดูความสอดคล้องค่ะถัดมาค่ะเราจะขอดูความสอดคล้องของงานของท่านนะคะกับการเป็นทีมระบบราชการ4.0หรือกรมสุขภาพจิต4.0โดยดูว่างานที่ท่านทำเนี่ยเป็นนวัตกรรมได้จริงด้วยหรือเปล่าใช้เทคโนโลยีหรือเปล่าแล้วก็มีความใช้กระบวนการทำงานอย่าง ความร่วมมือต่างๆทั้งคนในหน่วยงานเองหรือกับหน่วยงานภายนอกหรือเปล่านะคะถ้าท่านตอบได้อย่างน้อย2มิติหรือ2ด้านเนี่ยค่ะนะคะก็จะได้คะแนนเต็มไปแต่หากว่าท่านมีกระบวนการทำงานหรือผลการดำเนินงานนั้นสอดรับกับมิติการเป็นระบบราชการ40ูนด้านใดด้านหนึ่งเพียงด,ด,ด้านเดียวนะคะท่านจะได้คะแนนเหลือเพียงแค่10นะคะแต่ถ้าท่านทำครบได้ทั้ง3ามมิติเลยอันนั้นจะเป็นคะแนน plus นะคะเราจะให้ท่านพลัสไปอีก10จาก30เป็น40แต่มันจะไปพลัสในคะแนนรวมทั้งหมดของหน่วยนะคะหรือของในพาร์ทนี้นะคะนี่ก็จะเป็นแนวทางที่เราขอเป็นอย่างน้อย2ด้านก่อนนะคะนแน่ๆล่ะคะ่ะนวัตกรรมต้องมานะคะส่วนท่านจะใช้เทคโนโลยีหรือท่านจะใช้ความร่วมมือนั้นคงเป็นทางเลือกของท่านด้วยคมีครบหมดยิ่งดีคะ่ะค่ะ รายงานในชุดที่สองนะคะเราส่ง30มิถุนายน65นะคะส่งช้ามีคะแนนหักนะคะส่งไม่ช้าก็ไม่มีการหักใดๆค่ะส่งตามเวลาค่ะอันนี้จะเป็นส่วนที่สองซึ่งสรุปสุดท้ายของการประเมินคุณภาพของผลงานนวัตกรรมในส่วนที่สองตรงนี้ในในในข้อที่สองตรงนี้เนี่ยหนึงเราดูความโดดเด่นของงานท่านอย่างน้อยสองด้านขึ้นไปมีครบสามด้านยิ่งดีนะคะ สองคือเราดูคะแนนคุณภาพโดยรวมนะคะก็ถ้าหากว่าคะแนนโดยรวมท่านออกมาอยู่ที่86-100ถึงเนี่ยเราก็จะขอเรียกผลงานของท่านชุดนั้นว่าเป็น base practice แต่ว่าท่านต้องพิสูจน์งานได้ครบถ้วนนะคะมีความสอดคล้องกันเป็นอย่างดีแล้วก็มีมิติของความโดดเด่นงานที่ดีด้วยค่ะแล้วก็ลดหลั่นการเรียกผลงานเป็น good practice general practice ลงถอยลงไปเป็น เป็นคะแนนในช่วงถอยลงไปนะคะรายงานชุดนี้เราไปใช้ทำอะไรได้บ้างอันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเป็นระบบที่ภายหลังจากนี้นะคะกพเราจะส่งมอบผลงานที่ดีๆจากหน่วยงานเนี่ยหน่วยละหนึ่งเรื่องนะคะเป็น45ผลงานชุดใหญท่ที่ท่านเรียกมาแล้วว่าของท่านโดดเด่นนะคะนะคะเราเอาเข้าไปสู่กระบวนการกันกรองคัดสรรนะคะอาจจะโดยจากคณะ ผู้ตรวจประเมินในทีม PM QA d m s 4.0ชุดนี้ก่อนนะคะแล้วก็ลองส่งมอบต่อเพื่อให้ข้อมูลกับสำนักวิชาการสุ่ภาพจิตนะคะได้ลองเอาไปพิจารณาในกระบวนการของการถอดบทเรียนนะคะหรือเอาไปพิจารณาในส่วนของการไปดูขั้นตอนของการ CQI นะคะหรือ R2R ต่อได้นะคะแล้วถ้าหากชุดงานใดนะคะสามารถนำไปใช้ในภาพรวม ของหน่วยงานอื่นๆต่อได้อีกเนี่ยมันถือเป็นการกําหนดมาตรฐานงานชุดใหม่ทั้งในระบบบริการแล้วก็ทั้งในงานส่งเสริมป้องกันหรือแม้กระทั่งในส่วนกลางเองนะคะก็อาจจะทําให้เกิดกระบวนการมาตรฐานการทํางานใหม่ๆในแง่ของระบบบริหารจัดการนะคะที่ส่วนกลางดูแลอยู่ด้วยเช่นกันนะคะแล้วอาจจะมีอีกส่วนหนึ่งค่ะที่ถูกกันกรองไปเป็นนโยบายในการทำงานในชุดใหญ่ด้วยนะคะซึ่ง ก็คิดว่าใน,ใน,ใ,นในอนาคตนะคะอันใกล้กยะพอก็อาจจะมาช่วยเห็นภาพแล้วคัดเลือกบางเรื่องเนี่ยไปเป็นทีมในการทำนโยบายในยุทธศาสตร์นะคะของกรมต่อได้อีกชุดหนึ่งนะคะแล้วก็เอาไปขยายผลค่ะนะคะภายในหน่วยงานเราเองหรือกับหน่วยงานในพื้นที่นะคะรวมไปถึงการส่งเข้าเวทีรางวัลน,นะคะอันนี้ก็จะมีกระบวนการที่เราคิดว่าน่าจะต้องทำให้เป็นระบบ ะะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอาจจะมีบางอย่างที่เกิดขึ้นอยู่บ้างแล้วในระดับกรมคือจริงๆนะตอนนี้เนี่ยหลายหน่วยพัฒนางานไปก็ส่งเข้าเวทีรางวัลไปแล้วนะคะแต่อัฒยถอยลงมามันควรจะมีกระบวนการตรงกลางที่มันขาดหายไปนะคะที่จะทำให้หน่วยตรงกลางเหล่านี้ค่ะได้ช่วยสนับสนุนส่งเสริมหน่วยงานในังกัดกรมเราไปด้วยในตัวะคะ่ะ อันนี้ก็เป็นภาพคาดหวังซึ่งท่านที่ดีเคยใช้สไลด์ชุดนี้ในการให้เป็นแนวทางการทำงานกับเ,เรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะคะในเวทีการส่งผลงานรางวัลไปด้วยแล้วนะคะก็คือมันเชื่อมต่อกันในจุดนี้นะคะอันนี้ก็ขอใช้อีกโอกาสหนึ่งในการพูดคุยทีนี้ในส่วนของภาพรวมทั้งหมดนะคะจากส่วนที่1 600คะแนนซึ่งเป็นการประเมินเชิงระบบ ของการรายงาน6หมวด600คะแนนนะคะกับส่วนที่2เมื่อสักครู่ที่เป็นรายงานผลงานนวัตกรรมอีก100นะคะเราจะมีแนวทางในการประเมินคุณภาพของหน่วยนะคะแบบนี้ค่ะนะคะก็ในเรื่องของเกณฑ์นะคะ600บวก100ต่อขอมากรองดูนะคะตรง advance เนี่ยเดี๋ยวจะขอพิจารณากันอีกครั้งนะคะว่าเราจะตัด560เหมือนเดิมหรือเปล่า ปีที่แล้วเราตัดแอดวานซ์ที่560นะคะแล้วก็เดี๋ยวขยับเบสิกอาจจะเป็น350ถึงเอ่อถึง550 559อะไรแบบนี้ค่ะแล้วค่อยมาเริ่มแอดวานซ์ที่560นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสไลด์ชุดนี้เนี่ยทางทีมกลางเนี่ยขอนำกลับไปพิจารณาแล้วก็ทบทวนปรับปรุงในในหลายๆจุดที่เราอาจจะยังตกผลึก นะคะไม่ไม่ครบถ้วนดีนะคะเราจะใช้เวทีตรงนี้นะคะชี้แจงขั้นไปพลางและครบถวนแล้วก็เดี๋ยวจะมีการอัปเดตข้อมูลสไลด์งานการชี้แจงแม้กระทั่งคู่มือการประเมินทั้งหมดเนี่ยกับหน่วยงานนะคะอีกครั้งนะคะในวันจันทร์หน้านะคะในช่วงสองวันนี้ท่านดูสไลด์ทำความเข้าใจกันไปพลางก่อนนะคะค่ะคู่มือทั้งหมดก็จะอยู่ใน ควอาคดนะคะซึ่งเข้าใจว่าหลายท่านก็คงดาวน์โหลดจากออลิงก์ไฟล์ที่เราเคยส่งมอบไปในกลุ่ม PMQMf PM ไปด้วยแล้วนะคะแล้วก็รายงานนะคะถ้าเป็นพาร์ทที่เป็นส่วนแรกเนี่ยเดี๋ยวทางทีมผู้ตรวจประเมินแต่ละหมวด แต่ละประเด็นแต่ละหัวข้อย่อยจะชี้แจงกับท่านเองนะคะเพราะว่าเขามีการกระบวนการในการทํางานกับท่านในแต่ละเรื่องอย่างไรนะคะดูผลงานเมื่อไรแต่สุดท้ายเราจะตัดรอบเวลานะคะในการพิจารณางานเพื่อประเมินคุณภาพนี่คือสาสิบนะคะมิถุนายนนะคะหลังจากนั้นท่านก็ยังคงรันระบบไปตามปกติตามรอบเวลาที่ควรจะเป็นในหลายๆเรื่องที่มันยังมีการต่อเนื่องในช่วงเดือนถัดต่อไปจะเก้าเดือนสิเดือนสิบเดือนอะไรก็แล้วแต่นะคะ ส่วนถ้าเป็นรายงานนวัตกรรมนะคะส่งมาที่กรพร30มิถุนายนนะคะตามแหล่งที่เราได้แจ้งไว้เมื่อสักครู่นะคะค่ะก็จะเป็นในส่วนของการชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดนะคะตั้งแต่กรอบของแนวทางที่มาที่ไปตั้งแต่เริ่มต้นมาของปี65นะคะที่เราจะดำเนินก,การนะคะมีข้อคำถามจากทางบ้านไหมคะ ขอเปิดเป็นเวลาสำหรับการสักถามกันสักประมาณ5นาทีได้ค่ะค่ะเชิญค่ะมีมีคำถามเข้ามาในแชทบ้างไหมคะคำถามในแชทตอนนี้ยังไม่มีนะ,นะครับค่ะโอเคค่ะ มีคำถามจากทางบ้านไหมคะมีท่านใดจะซักถามในภาพรวมๆตรงนี้ก่อนไหมคะมีคำถามจากแชทมานะครับจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพนะครับสอบถามว่าผลงานที่เอามาเขียนส่งรางวัลเลิศรัดนะครับสามารถที่จะเอามาเขียนเป็น Best Practice ได้ไหมครับเออ มันมันเคยส่งไปแล้วเนาะผลงานรางวัลเลิศรัฐเมื่อปีไหนคะแล้วมันยังมีผลการใช้งานอยู่ไหมมีกระบวนการที่ท่านจะต่อยอดไปต่ออีกไหมคะคือคือถ้ามันเป็นรางวัลเลิศรัฐเดิมตั้งเดิมมากๆอะค่ะก็อาจจะยังไม่อยากให้ท่านแบบว่าเอามาใช้ต่อเนาะอยากให้เป็นเรื่องใหม่ๆด้วยที่ท่านกําลังจะขยับขับเคลื่อนงานในในหน่วยงานของท่านไปอย่างดีก็สัก ปีที่ผ่านมาอาจจะยังพอรับได้เพราะว่ามันจะมีกระบวนการที่ท่านทําต่อเนื่องอยู่ในปีนี้ด้วยและจะขยับงานไปต่อครับนะผู้สอบผู้สอบถามคําถามเมื่อสักครู่นี้ครับแจ้งมาว่าเป็นผลงานที่ส่งปีนี้ครับอ๋อได้ค่ะได้ถ้างาั้นได้เพราะว่ามันอยู่ในห่วงของที่ท่านยังไม่ได้รับรางวัลแล้วท่านกำลังทำงานชุดนี้ของท่านอยู่ แล้วมาเขียนงานชุดนี้ได้ด้วยอ่อันนี้ได้ค่ะมีท่านใดมีข้อซักถามในประเด็นเบื้องต้นนี้ก่อนไหมครับสามารถที่จะสอบถามได้เลยนะครับเปิดใหม่แล้วก็สอบถามได้เลยนะครับหรือว่าสามารถที่จะสอบถามผ่านทางช่องแชทก็ได้นะครับ ถ้าหากว่าในห่วงเวลานี้ยังไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็ขออนุญาตจบในส่วนของการอธิบายหรือการชี้แจงในภาพรวมของกรอบแล้วก็เกณฑ์การเนินง,งาน p m q a d m h 4.0สำหรับปี65นี้ไว้ก่อนนะคะส่วนระหว่างนี้ถ้าท่านยังมีข้อสงสัยนะคะก็ส่งข้อคำถามเข้ามานะคะผ่านช่องแชทก็ได้นะคะหรือเดี๋ยวจะมีเริ่มกระบวนการในการลง อธิบายในส่วนของแต่ละระบบแต่ละหมวดแต่ละประเด็นย่อยท่านก็สามารถสอบถามไปทางผู้ชี้แจงหรือผู้ตรวจประเมินนะคะในแต่ละเรื่องได้เลยค่ะค่ะ,คะงั้นขอบคุณนะคะทุกท่านค่ะ ครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารนะครับที่ได้มาบรรยายในเรื่องของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดก,การภาครัฐประจำปีงบประมาณ2,565และการจัดทำรายงานการพัฒนานะวัตกรรมด้านการดำเนินงานที่โดดเด่นหรือ best practice นะครับในช่วงเช้าช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะลงไปสู่การชี้แจงเกณฑ์การตรวจประเมินในรายหมวดในรายประเด็นย่อยนะครับก็ขออนุญาต นำทุกท่านนะครับพักเบกรกสัก15นาทีนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันนะครับในเวลา10โมง30นาทีนะครับขอเรียนเชิญพักเบกรกได้เลยครับ เดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆถ่ายรูปร่วมกันที่ห้องประชุมแป๊บหนึ่งนะครับ ก็ตอนรับทันผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับเข้าสู่การบรรยายในเซกชันต่อไปนะครับในเซกชันต่อไปนะครับจะเป็นการชี้แจงการดำเนินการตามเกณฑ์ pmqa dmf 4.0น DM นะครับรายหมวดนะครับโดยผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์นะครับโดยเราจะ